คนนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะครับมีรายงานบอกว่าริชาร์ดฮิลครับผอ.กีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยชื่นชอบโรเบโต้เดซิบี้ผู้จัดการทีมของไบรตันเป็นอย่างมากเลยเป็นอย่างยิ่งนะรายงานข่าวล่าสุดจากเดลิเมลครับบอกว่าแม้ชาบี้อลอนโซคือเป้าหมายหลักที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาสานงานต่อคล็อปในช่วงสัปดาห์นี้ครับแต่รายงานก็บอกว่าคุณชายชาบี้อลอนโซเนี่ยน่าจะตัดสินใจอยู่ในบุนเดสลีกาต่อไปมากกว่าโดยมีไบเยิร์นเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกนะครับชื่อของโรเบโต้เดซิบี้ครับก็ได้รับความสนใจจากทั้งไบเยิร์นแล้วก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันแล้วก็มีรายงานบอกว่าริชาร์ดฮิลเป็นแฟนตัวยงของโรเบโต้เดซิบี้มากและเคยพยายามดึงเข้ามารับงานที่บอร์นมัธตอนที่สกอตต์พาร์เกอร์เนี่ยออกจากทีมไปเมื่อ2ปีก่อนแต่เจ้าของทีมตัดสินใจช้าในตอนนั้นริชาร์ดฮิลเติบโตขึ้นมาด้วยการเล่นลงทีมเยาวชนของแอตแลนตานะครับนั่นเลยจะไม่เขาเจอกับเดซิบี้หลายต่อหลายครั้งในฟุตบอลระดับเยาวชนซึ่งตอนนั้นครับเดซิบี้ลงสนามให้กับเอซีมิลานเราต้องบอกว่าโรเบโต้เดซิบี้เป็นชื่อที่พูดถึงมานานเหมือนกันว่าจะมาแทนคล็อปนะแต่ว่าก็ตามครับเสียงก็ลดลงไปครับจากผลงานของไบรตันช่วงต้นปี2024ที่ออกทะเลแต่เขาก็ยังได้รับการพิจารณาอยู่ในบัญชีรายชื่อโค้ชที่มีสิทธิ์เหมือนกันก็เหมือนกับรูเบนอโมริมจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยอยากได้โค้ชหนุ่มโค้ชไฟแรงครับที่สามารถเติบโตขึ้นกับสโมสรเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเกมรุกและมีบุคลิกที่แข็งแกร่งซึ่งเหล่าเดอะคล็อปเนี่ยก็ฝันหวานนะครับอยากได้ชาบี้อลอนโซมานั่งเก้าอี้ตัวร้อนในปีหน้าแทนที่ของเจเก้นคล็อปนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาติดตามครับแต่ริชาร์ดฮิลครับชื่นชอบนะสำหรับโรเบโต้เดซิบี้ของไบรตันนะโอ้โหต้องมาตามยาวๆว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องมาตามกันเลยครับใครจะมาสานต่องานของเจเก้นคล็อปที่แอนฟิลด์ครับต้องบอกเลยว่ารับภาระหนักแน่ๆนะโอ้โหสานต่อคุณซื้ออย่างคล็อปนะครับแบกความกดดันไว้ไม่ไหวหรือเปล่านะต้องมาตามครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดมา